สวัสดีค่ะลูกเพจค่ะลูกเพจอีจันที่มาดูไลฟ์กับเรานะคะสวัสดีค่ะตอนนี้ของบริจาคทั้งหมดนะคะที่มาของบริจาคทั้งหมดนะคะด้านหลังนี้นะคะอันนี้ยังไม่ทั้งหมดนะอันนี้ยังแค่ครึ่งเดียวเองนะคะของบริจาคเหล่านี้นะคะรถจากมูลนิธิเพชรเกษมมารับแล้วนะคะ5 โมงเย็นวันนี้เดี๋ยวเราจะขนของแล้วก็ไปเลยนะคะแม่คะน้ำบางส่วนขอเป็นน้ำในรถคันนี้ขึ้นไปเลยโอเคแป๊บนึงนะคะพี่นี่ค่ะข้างในรถมูลนิธิเพชรเกษมนะคะเป็นรถเย็นนะคะรถตู้แช่นะคะคันใหญ่บิ๊กเบิ้มคันนี้ค่ะมาขนของนะคะเตรียมพร้อมออกเดินทางไปหาชาวน่านแล้วนะคะ5 โมงเย็นวันนี้น่าจะได้ออกจากกรุงเทพเลยของสดนะคะเดี๋ยวของสดเนี่ยพวกเนื้อไก่อะไรเงี้ยค่ะก็จะขึ้นรถเย็นมาแล้วนะคะนี่เอาไปดูเราต้องใช้รถใหญ่ขนเพราะว่าของเยอะมากจริงๆนะคะมานี่รถมูลนิธิเพชรเกษมนะคะรถคันใหญ่มารับวันนี้ปิดรับของบริจาคก่อน4 โมงเย็นค่ะก่อน4 โมงเย็นรถใหญ่มาแล้วเดี๋ยวเราขนไก่นะคะวันนี้มีเนื้อไก่ประมาณ600 โลจากพี่เติ้ลนะคะแล้วก็เนื้อไก่พวกนี้อีกประมาณ100-200 โลที่เป็นสังคมอีจันเอามาให้เมื่อเช้านี่ค่ะต้องช่วยกันขนนะคะเพราะว่าของเยอะมากๆแล้วก็น้ำต่างๆนะคะเยอะมากๆ5 โมงเย็นวันนี้ล้อหมุนออกจากกรุงเทพค่ะแล้วก็คาดว่าจะไปถึงน่านเนี่ยประมาณ3พอเช้าปุ๊บเราก็เริ่มเปิดโรงครัวเลยค่ะทำกับข้าวให้กับพี่น้องชาวน่านนะคะน่าสงสารค่ะผู้ประสบภัยแต่ละคนนะคะหิวข้าวไม่มีข้าวกินแล้วก็ร้านค้าก็เปิดไม่ได้อะเนาะด้วยความที่แบบน้ำมันมาไวมากนะคะพี่วางตรงนี้ให้เดี๋ยวไปประสานกับกลับนู่นนี่นะคะระหว่างที่เราขนของขึ้นรถเพชรเกษมเนี่ยก็มีสังคมมีจันเอาของมาบริจาคอยู่เรื่อยๆนะคะรถเพชรเกษมคันใหญ่เป็นรถตู้เย็นค่ะเพราะฉะนั้นไก่ที่เราเอาไปเนี่ยจะได้สดไปจนถึงลูกในฟีสตู้เย็นนี้มีหมูกับไก่ประมาณ20 กว่าโลโอเคได้เดี๋ยวต้องเอาขึ้นพร้อมกันเลยค่ะโอ้โหใจเยอะใจเป็นไรสุดยอดค่ะ5 โมงเย็นวันนี้ล้อหมุนพี่เมื่อเช้าคุณพี่มาแล้วรอบนึงวันนี้มาเป็นอะไรคะขนมโอ้โหเต็มรถเลยเดี๋ยวหนูต้องรบกวนรอแป๊บนึงเพราะว่าเดี๋ยวเราขึ้นของอยู่นะคะแป๊บเดียวอันนี้น้ำเยอะไหมคะโอเคนะคะระหว่างที่ขนของขึ้นรถเพชรเกษมก็มีพี่ๆสังคมมีจันนะคะมาเต็มเลยแม่โอเคนี่ค่ะมาแล้วนี่ก็ยังมาเรื่อยๆนะทานน้ำใจที่หลั่งไหลมาที่อาจารย์วันนี้พี่เอาน้ำมาให้พี่ชื่อคุณพี่อะไรนะพี่อะไรคะคนนี้ออกมีชื่ออ๋อนี่อ่ะไหนอ่ะบริษัทพิโกโลน้ำดื่มทั้งหมด20 แพ็คค่ะอ่ะฮะพี่ว่านถ่ายรูปรับของพี่รถคันนี้หน่อยทำหนึ่ง20 แพ็คที่ตั้งไว้ก่อนขอบคุณนะคะอันนี้คือเขาให้พี่มาส่งใช่ไหมใช่ครับเมื่อกี้เข้ามาแล้วแพ็คเลยอ๋อขอบคุณค่ะก็เ
จะเป็นแบบนี้นะลูกเพจนะบางคนไม่ได้มาเองสั่งของก็ให้แบบว่าให้แกร็บมาส่งให้แบบไลน์แมนมาส่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วลามูฟมาส่งนี่ก็มาอีกคันแล้วใหม่คันแล้วคืออันนั้นนะหลบเดี๋ยวเราหลบก่อนหลบก่อนอันนี้ของสดแช่แข็งอันนี้เป็นพวกปลาทูลูกชิ้นที่มาลงเมื่อกี้นี้นะได้ไหมไม่ปลาทูน้ำแข็งเป็นอะไรอ่ะนี่น้ำแข็งอ่ะน้ำแข็งมาแล้วอ่ะน้ำแข็งมาแล้วได้ครับพี่มาเลยอ่ะน้ำแข็งมาเรียบร้อยเนี่ยอ่ะฮะอันนี้ก็คือของสดที่ลูกเพจเอามาให้มีพวกลูกชิ้นพวกปลาทูอะไรอย่างเงี้ยค่ะพวกเนื้อไก่นี่คือแพ็คมาอย่างดีเลยนะดูแล้วก็นี่เพชรเกษมกำลังขึ้นรถคือในขณะที่เรากำลังเอาของขึ้นรถในขณะเรากำลังเอาของขึ้นรถก็มีลูกเพจเอาของทยอยมาให้เราอยู่ตลอดเวลานี่นะทุกคนก็ช่วยกันคันแขกคือเรารีบขนตั้งแต่ตอนนี้เพราะว่าของเราค่อนข้างเยอะพอสมควรกำหนดการแล้วก็คือเราจะออกจากกรุงเทพเนี่ยประมาณ5โมงเย็นแล้วก็จะไปถึงนู่นเนี่ยน่าจะสักประมาณตี3ไปถึงน่านก็จะได้ทันทำกับข้าววันพรุ่งนี้นะคะไปแล้วค่ะเป็นหมันสดอันนี้มาแล้วนี่คือน้ำเนี่ยอีกรถหนึ่งยังเอาลงไม่ได้เดี๋ยวเราจะรอน้ำรถคันนี้ขึ้นนอกจากนั้นก็มีนี่นะขนมอาหารสัตว์อาหารหมาอาหารแมวแล้วก็ขนมไข่อยู่นั่นเต็มเลยของสดต้องเอาไปบริจาคที่ไหนคะถ้าต้องการบริจาคเอามาให้ที่เพจอีจันได้เลยค่ะแต่ว่าของสดอาจจะต้องรบกวนวันนี้ไม่แน่ใจว่าจะทันหรือเปล่าเพราะว่ารถจะไปวันนี้แล้วค่ะถ้าเป็นของสดนะคะไม่น่าจะเกินจากนี้ไปอ่ะคุณชมัยเมเชียงแพร่ใช่ไหมคะตอนนี้เราอยู่น่านตอนนี้สถานการณ์ที่น่านเนี่ยทราบมาว่าน้ำเริ่มลดแล้วเดี๋ยวจากน่านเสร็จเนี่ยเราจะขยับลงไปที่แพร่ค่ะเพราะว่าน้ำน่าจะต่อไปที่แพร่นะก็รอแป๊บนึงตอนนี้ขอดูสถานการณ์ที่น่านให้เรียบร้อยให้โอเคก่อนแล้วเดี๋ยวจุดหมายต่อไปจะเป็นแพร่ค่ะไม่ลืมค่ะเพราะว่ามีคนแพร่เดือดร้อนอยู่หลายคนแจ้งเรามาเหมือนกันค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะพยายามนะจะกระจายไปให้ทั่วถึงนะคะตอนนี้กำลังขึ้นของอยู่ตอนแรกเราก็รู้สึกว่าเออรถเราคันใหญ่แล้วนะแต่ว่าของเนี่ยทานน้ำใจที่หลั่งไหลมาที่เราอะเยอะมากเพราะฉะนั้นรถเลยดูเล็กไปเลยนี่เอาขึ้นแต่ของสดก่อนเพราะว่ารถนี้เป็นรถตู้เย็นแล้วก็จ้องตามคันนี้ไปตลาดไทยใช่ปะสามารถนำของไปส่งได้ที่ไหนได้ที่เพจอีจันเลยค่ะของสดรับอีกวันไหนเหรออ้าวไม่ขึ้นเหรอไม่ขึ้นคันนี้เหรอขึ้นไม่ได้หนูว่าเอาอาหารสดกับไข่ไปก่อนเอ๊ะพี่ครูพูดว่าไข่จะไปคันไหนนะวันนี้เดี๋ยวนะแป๊บนึงนะอาหารขึ้นไปก่อนส่วนน้ำดื่มอ่ะเยอะมากนะคะของเยอะมากรถคันใหญ่มากขนาดนี้วันนี้ยังไปไม่พอนะลูกเพจเดี๋ยวให้ดูรถคันใหญ่ขนาดนี้วันนี้ยังขนไปไม่หมดนะคะเราต้องเก็บไว้ขนไปอีกรถนะคะต้องหารถไปอีกนะคะดูเทียบกับตัวคนรถคันไม่เล็กเลยนะคะรถเพชรเกษมคันใหญ่มาเลยเพจอีจันอยู่ที่รามอินทราซอย8ค่ะเซิร์ชใน Google Map ว่าอีจันนะคะก็จะขึ้นอยู่ที่รามอินทราซอย8เลยค่ะตอนนี้ของบริจาคทานน้ำใจหลั่งไหลมาเต็มบ้านอีจันบนรถเนี่ยพี่เขาขนมาอีก300แพ็คนะคะเรายังไม่ได้เอาลงเลยข้างในเนี่ยเป็นรถเย็นนะคะขนวัตถุดิบวันนี้มีเนื้อไก่ไปประมาณ600กิโลไม่รวมเนื้อไก่ที่มาบริจาคจากสังคมอีจันอีกนะคะวันนี้ประมาณ100กว่าโลแล้วก็เรายังจะไปรับนะคะเนื้อไก่ที่สหฟาร์มอีก10ตันนะคะพี่ตุ้มตามวันเดียวพี่ตุ้มตามจะไปรับนะคะเนื้อไก่ที่สหฟาร์มอ๋อพี่ยศเพชรบูรณ์มีเนื้ออยู่ในตู้เย็นอยู่ในฟรีซตู้เย็นอีกประมาณ20โลในตู้เป็นเนื้อหมูกับเนื้อไก่เนื้อหมดแล้วนะ200แพ็คกับนี่คือรถนั้นอยู่ในฟรีซไม่ประมาณ10หรือ20โลเนี่ยแหละหนูแช่ไว้
คนแพร่รออยู่นะคะคนแพร่รอแป๊บนึงนะคะรอกันอีกนิดนึงตอนนี้ทีมมูลนิธิเพชรเกษมก็ส่งทีมลงไปที่แพร่แล้วนะคะแต่ว่าเป็นทีมชุดเล็กเนาะเดี๋ยวดูสถานการณ์เราอาจจะขนลงครัวไปที่จังหวัดใกล้เคียงหรือว่าพื้นที่ใกล้เคียงนะคะถ้าสถานการณ์น้ำที่น่านดีขึ้นแล้วเมื่อวานวันนี้เมื่อวานเนี่ยทีมเพชรเกษมก็ไปที่แพร่แล้ววันนี้ก็ไปเหมือนกันนะคะแต่ว่าโรงครัวของเราเนี่ยยังไม่มูฟโรงครัวเรายังปักหลักอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดน่านอยู่น้ำใจนะคะยังมาเรื่อยๆอันนี้ระหว่างที่เราขนขึ้นรถใหญ่เนี่ยรถเล็กก็มาส่งของเรื่อยๆนะคะเยอะมากๆเมื่อเช้ามีพี่ที่เขาเอาน้ำมาลง50แพ็คแล้วเขาก็แบบอุ๊ยเห็นมีบริจาคขนมด้วยมีบริจาคนู่นนี่นั่นเขาก็ไปซื้อมาเพิ่มอีกตอนบ่ายก็มาอีกนะคะรถคันนี้จะได้ลงเมื่อไหร่คะแม่ผักเยอะไหมขอข้อมูลหน่อยนะคะใช่แล้วว่าจะเอาน้ำท่วมนะเอาใช่ขอเคลียร์ระบบกันนิดนึงนะคะของใหม่ก็มาของเก่าก็ต้องระบายออก5โมงเย็นวันนี้ล้อหมุนแล้วนะคะ5โมงเย็นล้อหมุนรถคันนี้ค่ะรถเพชรเกษมรถมูลนิธิเพชรเกษมคันใหญ่อย่างนี้เลยนะคะแต่จะบอกว่าเราเอารถใหญ่มาแล้วนะลูกเพจแต่ว่ามันก็ยังขนของไม่หมดเพราะว่าน้ำใจที่มาหน้าบ้านอีจันเนี่ยมันเยอะมากๆจริงๆนะคะพี่อู๊ดคะมีคอมเมนต์มาในไลฟ์สดบอกว่าให้พี่อู๊ดโทรหาพี่หน่อยนี่ค่ะของเก่าก็ระบายออกของใหม่ก็มาไม่หยุดนะคะแรงงานเราทำงานกันตั้งแต่เช้าวันนี้เท่าที่แอดมินไลฟ์สดอยู่ค่ะวันนี้คุณพี่เอาอะไรมาคะมากี่แพ็คคะวันนี้ค่ะ300กว่าแพ็คนะคะเป็นกำลังใจให้ชาวน่านเนาะเดี๋ยววันนี้เราจะขนไป5โมงเย็นนี้เลยนะคะแล้วก็เนี่ยบนรถนี้ก็รออีก300แพ็คนะคะเยอะมากๆวันนี้เท่าที่หนูรอรับของตั้งแต่เช้าเนี่ยน่าจะเกือบ 2,000 แพ็คได้แล้วค่ะขอบคุณน้ำใจทุกคนจริงๆนะคะโอ้ไปๆเดี๋ยวเราจะขนน้ำขึ้นรถกันอีก300แพ็คแล้วก็เนื้อไก่นะคะอาหารสดต่างๆขึ้นไปที่รถนี้แล้วรถนี้เป็นรถเย็นนะคะรถตู้แช่ค่ะของมูลนิธิเพชรเกษมนะคะจะไปเสริมทัพโรงครัวลุงอู๊ดอีจันที่โรงครัวลุงอู๊ดเนี่ยตอนนี้อยู่ที่น่านนะคะไปปักหลักอยู่ที่น่านทำอาหารแจกแต่ละวันนะคะหลายพันกล่องเมื่อวานเนี่ย 4,500 กล่องวันนี้ 7,000 กล่องนะคะ 7,000 กล่องเอาไปแจกนะคะบางที่เนี่ยน้ำยังสูงก็ต้องนั่งเรือเข้าไปอะค่ะอนุโมทนากับสังคมอีจันนะคะน้ำใจที่น้องอีจันทุกคนด้วยค่ะลูกเพจคะสุดยอดเลยค่ะวันนี้ขนของขึ้นรถแล้วนะคะ5โมงเย็นวันนี้ไปออกเดินทางแน่นอนล้อหมุนแน่ๆนะคะพี่ๆจากเพชรเกษมนะคะก็เตรียมพร้อมสแตนบายตอนนี้มีทีมสแตนบายอยู่ที่น่านค่ะมีพี่พีพลอยนะคะนักข่าวอีจันกับพี่เบนซ์ช่างภาพ
ไปลงพื้นที่กับพี่พี่เพชรเกษมนะคะเห็นนั่งเรือลุยน้ำฝ่าน้ำกันไปเอาข้าวไปให้พ่อแม่พี่น้องที่เขาได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอะค่ะน่าสงสารค่ะเพราะว่าร้านอาหารปิดหมดวัตถุดิบแทบไม่มีนะคะที่น้ำท่วมตอนนี้เราต้องขนต่อให้มันยากมันลำบากหรือมันไกลแค่ไหนก็ต้องขนไปค่ะเพราะว่าคนที่เดือดร้อนนะคะคนที่เดือดร้อนมันรอไม่ได้จริงๆนี่ค่ะอันนี้คือของเฉพาะที่มาวันนี้นะคะจริงๆอ่ะมีของเก็บไว้อีกบ้านนึงมีของที่เก็บไว้อีกบ้านนึงซึ่งอีกบ้านนึงก็เต็มอะค่ะเราก็เลยต้องย้ายมาไว้ร้านข้าวแกงกำลังใจซึ่งร้านข้าวแกงก็เต็มแล้วตอนนี้ขอบคุณทุกน้ำใจนะคะสำหรับทุกคนที่มามอบให้พื้นที่ใกล้เคียงนะคะจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยรอนิดนึงนะคะตอนนี้เราพยายามจะส่งทีมนะคะแล้วก็กระจายความช่วยเหลือเนี่ยไปให้ได้ทั่วถึงนั่นแหละนะคะแต่ตอนนี้ทีมหลักของเราเนี่ยปักหลักอยู่ที่จังหวัดน่านค่ะส่วนจังหวัดพะเยาเนี่ยก็มีทีมกลางทีมสำรองเนี่ยไปแล้วนะคะไปกันค่ะอุ้ยเราอยากจะให้ทั่วถึงกันทุกคนอยู่แล้วนะคะลูกเพจขาวันนี้น้ำใจไปถึงชาวน่านของที่ไปแจกนะคะก็มีภาพที่อัปเดตมาในเพจอีจันเนี่ยนะคะเมื่อเช้าพี่พลอยเขาก็ไปนะคะทางเราทางเพชรเกษมกับทางอีจันเนี่ยต้องนั่งเรือฝ่าเข้าไปในชุมชนนะคะบางที่เขาออกมาไม่ได้ไปกันต่อค่ะมาอีกแล้วนะคะระหว่างที่กำลังขนนั่นเก่าขึ้นรถอันใหม่ก็มานะคะฮึบต้องขอแรงจากพี่ๆเพชรเกษมช่วยกันรถแช่เย็นเนี่ยขนวัตถุดิบนะคะพวกเนื้อไก่ยอดนะคะเตรียมพร้อมทำอาหารให้กับพี่น้องชาวน่านเมื่อวาน 4,500 กล่องวันนี้ลุงอุ๊ดบอก 7,000 กล่องไปเลยพี่น้องจังหวัดใกล้เคียงจริงๆเราอยากไปให้ทั่วถึงเหมือนกันนะคะไม่มีใครช่วยเราได้เร็วแล้วก็เข้าถึงมากไปกว่าประชาชนช่วยกันเสริมทับลงครัวเดิมทีข้างในนี้ก็เยอะนะไข่บ้านมีจันทร์ไม่มีจันทร์ก็มีต้องไข่กันไปก่อนได้น้ำก็เยอะเหมือนกันแต่ว่าแต่เอาจริงๆอ่ะถ้าเทียบกับคนที่เดือดร้อนอยู่ตอนนี้ไม่รู้จะพอหรือเปล่าด้วยซ้ำนะคะพยายามเอาให้จริงๆเราก็จะเตรียมของให้หมดเลยใช่ของมาเพิ่มเรื่อยๆเลยจริงค่ะที่เห็นอยู่นี่ก็คือ
ต่อแถวต่อคิวรอลงของนะคะเหมือนไดรฟ์ทรูอ่ะใครมาต้องต่อแถวก่อนนะคะเพราะว่าเรากำลังคนเรามันแบบน้อยว้าวสุดยอดน้ำ300แพ็คนะคะที่ขนไปตรงนี้พี่พี่เพชรเกษมต้องมีคนนั่งคุมหรือเปล่าไม่ของแห้งไม่ได้ไปหรอกนะถ้าเขาขายก็เต็มโรงแรมกันเที่ยวไปกันค่ะเป็นไงคะผู้จัดการวันนี้ผู้จัดการได้เลยเราจะแบ่งรถทั้งหมด3คัน3คันเลยเหรอของเยอะมากคันแรกจะเป็นของสดทั้งหมดแล้วก็น้ำค่ะของสดทั้งหมดไปที่คันนี้เพราะว่าคันนี้เป็นรถตู้เย็นอ่าฮะคันที่2ก็คือรถตู้คันนี้จะเป็นไข่และอาหารแห้งแต่เท่าที่พี่ประเมินตอนนี้นะพี่ว่าแค่ไข่ก็เต็มรถแล้วคันที่3กำลังมาคันที่3เข้าไปคันที่3เป็นรถอะไรคันที่3เป็นรถรถคอกอ๋อก็จะเอาข้าวสารไปแล้วก็รู้ว่าเอาอะไรไม่ได้เท่าไหร่จะพยายามเอาไปให้ยกที่สุดก่อนค่ะแล้วก็ถ้ายังไม่พอเนี่ยเดี๋ยวจะมีรถคันข้างก็น่าจะมีรถ6ล้อตามขึ้นไปแต่ต้องบอกไว้ก่อนว่าตอนนี้คือของมันจะไม่ได้มาแค่เท่านี้แน่ๆนะคะเพราะว่าระหว่างที่เรากำลังขนของกันขึ้นเนี่ยก็มีลูกเพจนะคะติดต่อเข้ามาเดี๋ยวจะเอามาให้วันจันทร์ด้วยจะเอามาวันนี้หรือกำลังมาค่ะอีกเยอะเลยจริงเหรอคะพี่ๆเพชรเกษมตีรถจากน่านกลับมาเหรอคะโอ้ตีรถจากน่านกลับมารับของแล้วก็ตีรถกลับขึ้นไปที่น่านสุดยอดมากไหนแม่โอ้อันนี้คือรถเอาแผงดำไปถึงนู่นอาจจะเป็นไก่แล้วก็ได้พี่นี่ไข่นะคะขนขึ้นรถตู้ความรู้จักก็ไม่กี่นาทีเอง10นาทีจริงๆรถคันนี้ตอนแรกว่าจะขนไข่กับน้ำแต่ว่าดูแล้วน่าจะมีแค่ไข่อย่างเดียวก็เต็มกับของแห้งปลากระป๋องอะไรเงี้ยใช่ไหมคะรถคันนี้ตีมาจากน่านเหรอคะไม่อ๋อคันนี้อยู่กรุงเทพพี่เขาบอกว่าเผื่อไปถึงนั่นน่าจะเป็นไก่พี่ต้าเขาบอกว่าน้องไข่ไปให้ถึงนั่นทุกใบอย่าแตกนะขอแค่ไม่เป็นไก่ไปก่อนก็พอค่ะตีเป็นไข่เจียวไปเลย ไปถึงก็ตีเลย เราต้องดูแลน้องไข่ให้อยู่รอดปลอดภัยรามินทาซอย8ค่ะบ้านอีจันอยู่รามินทาซอย8ปักหมุดใน Google Map นะคะเขียนว่าอีจันก็จะเจอบ้านพวกเราเลยพี่ตาต้าพี่ตาต้าไปน่านด้วยกันไหมไปที่จังหวัดอื่นพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยนะคะก็จริงๆดูสถานการณ์นะคะลุงวุฒิบอกว่าเดี๋ยวเราจะส่งทีมกลางนะคะทีมชุดกลางของพี่ๆเพชรเกษมเนี่ยไปด้วยไปที่จังหวัดแพร่ก็ไปแล้วนะคะที่จังหวัดแพร่พี่ต้าไปกับแมงปอโอเคเดี๋ยวเราจะขึ้นเหนือกันนะพี่ต้านะไปกับพี่เพชรเกษมนะสุดยอดรถใหญ่นะคะรถเพชรเกษมคันใหญ่เนี่ยรถตู้แช่คันนี้จะบอกว่าไม่พอรถคันใหญ่คันนี้ขน
ขนของจากน้ำใจสังคมอีจันไปได้แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นไม่ถึงครึ่งเลยด้วยซ้ำนะคะขอบคุณน้ำใจทุกคนจริงๆที่ขนมาอยู่หน้าบ้านอีจันนะคะมันเยอะมากๆแล้วก็ชื่นใจมากๆประชาชนทุกคนช่วยกันน่ารักมากค่ะวันนี้แบบมีพี่ที่ขนน้ำมาให้เมื่อเช้าแล้วเขาก็เห็นว่าอ๋อมันมีพวกขนมมีพวกของอื่นๆที่จำเป็นอาหารแห้งต่างๆที่จำเป็นพี่เขาก็กลับไปซื้อของแล้วก็เอากลับมาให้อีกทีตอนบ่ายก็มีนะคะเนี่ยตอนนี้กำลังรอลงของอยู่ที่หน้าบ้านเราสู้ๆนะคะพี่น้องชาวน่านทุกคนทานน้ำใจล้นหลามจริงๆแมงปอแกต้องสร้างบ้าน7หลังใช่ค่ะน้ำท่วมก็ต้องช่วยนะคะบ้านก็ต้องสร้างเหมือนกันเดี๋ยวถ้างั้นวันนี้หนูส่งทีมส่งพี่เบลไปน่านก่อนแล้วกันนะคะหนูขออยู่สร้างบ้านที่ปทุมธานีก่อน หนูขออยู่สร้างบ้านก่อนทุกคนของมาเยอะมากว่างข้างขนมหมากมันอาจจะต้องไปก่อนเลยเนี่ยจะได้ถ่ายก่อนต้องไปเอาเดี๋ยวเข็นรถเอาคนมามากพูดถึงการช่วยเหลือนะคะจริงๆทุกชีวิตมีค่านะคะทุกชีวิตมีค่าไม่ว่าจะเป็นใครนะคะอยู่ในพื้นที่ที่เดือดร้อนเนี่ยเราก็อยากจะให้ทุกคนได้รับการช่วยเหลือรวมถึงน้องหมาน้องแมวสัตว์ต่างๆนะคะพวกเขาก็มีชีวิตเหมือนกันแล้วก็เนี่ยค่ะเราก็มีพวกอาหารสัตว์นะคะดีใจมากๆพี่ๆเขาก็เอาอาหารสัตว์มาให้น้องหมาน้องแมวจะได้แบบมีอาหารได้กินนะคะนี่สวัสดีค่ะอีเต้ยอีจันอีเต้ยอีจันก็มาจะติดน้ำแข็งแล้วน้ำแข็งมาด้วยลงน้ำแล้วนะคะจะได้มีเดียวพี่เขาเอาน้ำมาให้ตรงนี้น่าจะ390แพ็คน้ำดื่ม KC นี่ค่ะ390แพ็คใช่ไหมคะ360แพ็คก็เยอะมากๆเยอะอยู่ดีนะคะ360แพ็คสำหรับ1บ้านเนี่ยจริงๆแพ็คเดียวก็คงไม่พอค่ะแพ็คเดียว1บ้านอยู่ได้แค่วัน2วันกำลังใจจากทุกคนนะคะกำลังใจจากคนน่านด้วยกันเองก็มีนะคะเดี๋ยวเล่าให้ฟังเมื่อวานเนี่ยทางพี่ๆที่เป็นชาวจังหวัดน่านแล้วก็มาอาศัยอยู่กรุงเทพนะคะพอรู้ว่าอีจันเนี่ยกำลังจะไปช่วยน้ำท่วมที่น่านแล้วเราเปิดรับบริจาคเนี่ยพี่เขาก็รวบรวมน้ำใจจากชาวน่านที่อยู่กรุงเทพด้วยกันเองค่ะขนน้ำมาให้ที่อีจันหลายร้อยแพ็คเหมือนกันค่ะพี่บี360แพ็คขอบคุณค่ะ300กว่าแพ็คก็นะคะเอาเรื่องอยู่นะกล้ามขึ้นกันอยู่นะเนี่ยค่ะเราจะเป็นผู้แข็งแรงพี่ออสวันนี้น่าจะ 2,000 แพ็คแล้วมั้งยกคนเดียวยกตั้งแต่เช้าอ่ะเล็บฉีกแล้วนะเล็บแกฉีกไปเล็บฉีกแล้วเหรอโอ้นี่ซุปเปอร์ฮีโร่360แพ็คนะคะแล้วก็ฝั่งนี้กำลังเคลียร์พื้นที่บนรถตู้แช่เพราะว่าเราต้องดูอาหารสดหรือว่าดูน้ำดูของต่างๆนะคะดูการเก็บรักษาเนาะไปให้ถึงน่านเนี่ยก็ยังอยากให้มันยังสดอยู่ขนมไปด้วยเอาไปให้เด็กๆเด็กๆรอกินขนมพี่บีพี่บีเนื้อสัตว์จะมาอีก60กิโลมาก่อน4โมงได้ไหมพี่บีมาบอกชื่อนี้ใช่แล้วไข่ก่อนไข่ยังไม่หมดสามสิบไก่สามสิบใช่ไหมใช่เดี๋ยวเนื้อสัตว์มาอีก60โลข้อมูลแบบเยอะมากต้องขออภัยด้วยนะคะผมบางคนเราไม่ได้รับสายเราพยายามรับสายให้ครบทุกคนน้ำมาแล้วน้ำมาแล้วพี่บีเดี๋ยวรอเนื้อไก่ตอนนี้คือทำงานกันสองฝั่งค่ะฝั่งนี้คือฝั่งที่รับของมาใหม่ปั๊บ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 ฝั่งนี้คือฝั่งที่เอาของเก่าระบายขึ้นไปแล้วก็จะออกเดินทางไปน่านนะคะต้องแบ่งเป็น2ทีมเพราะว่าขณะที่เอาของเก่าขึ้นรถของใหม่ก็ลงมานะคะโอ้โห
ตอนนี้เรามีทีมนักข่าวอีจันนะคะพี่พีพลอยแล้วก็พี่เบนซ์นะคะอยู่ที่จังหวัดน่านค่ะเห็นว่าตะเวนไปอำเภอนั้นอำเภอนี้เยอะแยะเลยพี่พีพลอยกับพี่น่านพี่พีพลอยกับพี่น่านพี่พีพลอยกับพี่เบนซ์นะคะอยู่ที่จังหวัดน่านวันนี้ลงพื้นที่นะคะเดี๋ยวรอดูติดตามไลฟ์สดจากพี่พีพลอยที่น่านด้วยนะคะลงพื้นที่จริงไปเห็นกับตาจนมาเห็นกับตาค่ะไปแล้ววันนี้พี่ไปน่านด้วยไหมคะอ๋อใช่ยกแล้วก็มีทีมที่อยู่น่านอยู่แล้วเดี๋ยวเราจะไปมาแล้วตรงนี้ค่ะมีแฟนคลับรอติดตามพี่เพชรเกษมเขาบอกว่าเป็น FC พี่เสื้อสีเทานี่ไงลูกเพชรขอบคุณทุกคนนะคะยกไหวเหรอไหวครับตัวเล็กชื่อน้องอะไรครับน้องเพ้นท์เหรอน้องเพ้นท์อายุกี่ปี11ปีอยู่ป.ไหนป.ว้าวน้องเพ้นท์เพชรเกษมนะคะป.6มาช่วยยกอุ้ยแข็งแรงดีจริงๆอยากเอาของไปให้ขอพี่กัดได้ไหมพี่กัดอยู่ที่รามินทาซอย8ค่ะเซิร์ช Google Map ว่าอีจันนะคะแล้วก็มาที่รามินทาซอย8ได้เลยตอนนี้เราเปิดจุดรับบริจาคเนี่ยอย่างเงี้ยค่ะอยู่ที่หน้าร้านข้าวแกงกำลังใจนะคะเป็นจุดที่ตอนนี้การจราจรติดขัดค่ะเพราะว่ารถมาเยอะมากๆมีรถขนของรถส่งของรถลงของรถขึ้นของอะไรเงี้ยค่ะเยอะมากๆนะคะหรือว่าถ้ามาในช่วงที่ไม่มีรถนะคะก็สังเกตแพ็คน้ำเยอะๆอย่างนี้นะคะอันนี้คือของที่เราเตรียมจะบริจาคส่งขึ้นไปที่ภาคเหนือบ้านอีจันรามินทาซอย8ค่ะอันนี้อะไรคะพี่นูนอ๋ออาหารแห้ง yes พี่ต้าบอกว่าลูกค้าหลายๆแบรนด์เข้าได้นะคะ นี่ค่ะนี่ไงเดี๋ยวถ้าเกิดเคลียร์ทุกอย่างแล้วก็ออกไปเลยเราก็ต้องรีบกลับไปเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะไปเอาผักที่นู่นอ๋อคือตามเข้าไปใช่ใช่ตอนแรกกำหนดการคือรถออก5โมงแต่ตอนนี้น่าจะไม่ทันตอนนี้เลื่อนเวลาตอนนี้เราขอไปเสร็จแล้วเราจะขึ้นเลยใช่ไหมพี่นูนครับเสร็จแล้วเราจะไปเลยเพราะว่าคนน่านก็รอความช่วยเหลืออยู่ค่ะมันช้าไม่ได้นะคะคนลำบากเขาก็ลำบากจริงๆเราต้องรีบไปเราจะไปให้เร็วที่สุดมีจะบอกว่าเราค่อนข้างเฟมัสนะมีสื่อมารอสัมภาษณ์เราด้วยฝากประชาสัมพันธ์ด้วยเลยแล้วกันค่ะค่ะประชาสัมพันธ์ว่าที่บ้านอีจันเนี่ยเปิดรับของบริจาคซึ่งเป็นน้ำดื่มแล้วก็เป็นของแห้งที่ว่าก็จะมีอาหารหมาแมวมีขนมที่จะให้เด็กๆด้วยเนาะแล้วก็มาม่าปลากระป๋องที่จะสามารถแบบช่วยชีวิตตัวเองได้ในวันที่เราออกจากบ้านไม่ได้เราเนี่ยเปิดรับจนถึงที่31สิงหาคมนะคะก็มาที่บ้านอีจันได้จริงๆเริ่มตั้งแต่9โมงจนถึง1ไม่เกิน6โมงเย็นแล้วกันค่ะเสร็จได้ประมาณ6โมงเย็นไม่เกิน6ทุ่มเดี๋ยวตอนนี้พี่ๆอีจันแล้วก็น้องๆอีจันเดี๋ยวรอรับของหรือใครที่ไม่สะดวกมาส่งเองอยากจะสั่งออนไลน์เนี่ยเราอ่ะใส่ที่อยู่บ้านเราไว้ให้แล้วอยู่ในโพสต์นะคะสามารถเลื่อนดูได้ที่หน้าเพจของอาจารย์ส่วนใครคนไหนที่ไม่สั่งออนไลน์แต่อยากจะส่งงบเป็นเงินอันนี้เราฝากเลขที่บัญชีไว้แล้วในโพสต์รับบริจาคเหมือนกันจะเป็นบัญชีของมูลนิธิเพชรเกษมนะคะฝากด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่ส่งกำลังใจแล้วก็ส่งของมาให้ซึ่งของเหล่านี้เนี่ยก็กำลังจะเดินทางไปที่จังหวัดน่านนะคะไปซับน้ำตาไปซับให้กับคนน่านที่เขากำลังตอนนี้เจอวิกฤตน้ำท่วมค่ะพี่คุณตาต้าภารดีค่ะบอกว่าน้องไนท์ผมสั้นเท่มากน้องไนท์ผมสั้นเท่มากแล้วก็แล้วคุณตาต้าก็บอกว่าสื่อหน้าคุ้นๆนะคะใช่ค่ะสื่อหน้าคุ้นมาจากอมรินทร์นะคะสื่อหน้าคุ้นๆนะคะน้องแพรพัฒน์ค่ะ
น้องเดี๋ยวเราไปทำงานต่อน้องคนไหนคือน้องไนท์คือคนนี้ค่ะพี่บีน้องไนท์กับน้องแมงปอคนไหนน้องแมงปอคนนี้ค่ะนี่ค่ะสวัสดีค่ะพี่บีแมงปอรับอุ้ยแมงปอรับน้ำรับน้ำของพี่บีให้แล้วนะคะน้ำดื่ม KC 360แพ็คนะคะเดี๋ยวรอของสดอีกประมาณ60กิโลเนาะขอบคุณพี่บีด้วยนะคะนี่ค่ะว้าวสวัสดีค่ะคนสวยคนสวยเอาน้ำมาให้คนสวยเอาน้ำมาเหรอคะชื่อน้องอะไรคะน้องเฟวาเออรอเอาน้ำมาให้เหรอคะขอบคุณนะคะน้ำดื่มอะไรของเฟวาน้ำดื่มอะไรลูกยี่ห้ออะไรยี่ห้ออะไรคะ KC น้ำดื่ม KC ของเฟวามาแล้วขอบคุณนะคะขอบคุณทุกแรงใจจากสังคมอีจันยังไม่หมดจริงๆมีรถที่พี่พลอยไม่รู้ว่าลงของหรือยังพี่พลอยมาต่อคิวอยู่เมื่อกี้นะคะแต่ว่าตรงนี้การจราจรติดขัดพี่พลอยเนี่ยเมื่อเช้าเอาน้ำมา50แพ็คแล้วตอนบ่ายก็กลับไปซื้อของแล้วก็กลับเอามาให้ใหม่นะคะมีพวกอาหารแห้งขนมแล้วก็ยาว้าวใช้พลังเยอะมากเหมือนกันนะคะอยู่ตรงนี้ขนเสร็จแล้วหรอพี่นายรถคันนี้เสร็จแล้วหรอรถคันนี้เสร็จแล้วแต่ว่ายังจะต้องรอไกด์ที่มาจากที่ต้นอีก600โลโอเครถคันนี้นะคะขนของที่นี่ไปแล้วเรียบร้อยแต่ว่ายังรอเนื้อไก่สดจากพี่เติ้ลอีก600กิโลขอบคุณพี่เติ้ลด้วยนะคะ600กิโลเนี่ยจะไปถึงน่านคืนนี้เลยนะคะรถเพชรเกษมคันใหญ่เนี่ยเราขนของสดเพราะว่ารถคันนี้เป็นรถตู้แช่นะคะสามารถคุมอุณหภูมิได้ใส่ของสดได้นะคะส่วนพวกอาหารแห้งไข่ไก่เนี่ยเราจะเอาใส่รถคันนี้รถตู้คันนี้นะคะสีขาวข้างหลังนี่ค่ะพวกอาหารแห้งอาหารหมาแมวแล้วก็ไข่ไก่จะอยู่ที่นี่นะคะแล้วก็เหมือนว่าน้ำดื่มนะคะยังจะต้องเอาใส่รถไปอีกคันนึงเอาใส่กระบะไปอีกคันนึงนะคะเป็นรถกระบะมีหลังคาค่ะเพราะว่ารถเพชรเกษมคันใหญ่ไม่พอค่ะของเยอะมากจริงๆขอบคุณน้ำใจทุกคนนะคะเดี๋ยวดูพี่นี่ทีมโอเคพร้อมครับ1 2 3 1 2 3ขอบคุณค่ะขอให้ไข่ไปเป็นไข่เหมือนเดิมขอบคุณนะคะอะไรนะลังผ้านี่เราไม่ติดก็เราเปิดรับบริจาคถึงวันที่31ค่ะยกเว้นวันอาทิตย์นะคะวันจันทร์เนี่ยยังมาส่งได้อยู่นะจนถึงวันที่31นะคะพี่ขอบคุณนะคะพี่ขอบคุณมากๆค่ะสุดยอดพี่แป้งทีมขนว้าวปลากระป๋อง2มาม่า3โอเคค่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเรารอวัตถุดิบแล้วก็ถ้าของมาครบเนี่ยอาจจะไปเร็วกว่ากำหนดนะคะของครบเราขออนุญาตไปก่อนเลยเพราะว่าฝั่งทางน่านฝั่งทางเหนือเนี่ยก็ยังรอการช่วยเหลือจากพวกเราอยู่นะคะมันคงรอนานไปกว่านี้ไม่ได้แล้วนะคะพ่อแม่พี่น้องเขาก็หิวข้าวเนาะอยากกินข้าวนะคะเราก็ขนวัตถุดิบไปเสริมทัพลงครัวลุงอุดอีจันนี่ถ้าเห็นรถมูลนิธิเพชรเกษมคันใหญ่ๆสีแดงๆแบบนี้นะคะเรากำลังจะไปช่วยพี่น้องชาวน่านนะคะที่ได้รับผลกระทบจาก
น้ำท่วมค่ะตอนนี้ทางทีมอีจันทีมมูลนิธิเพชรเกษมนะคะก็ปักหลักอยู่ที่จังหวัดน่านเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้สิ่งที่จำเป็นมากที่สุดคือของกินค่ะอาหารวัตถุดิบแล้วก็ข้าวสารอาหารแห้งรวมถึงน้ำดื่มค่ะน่านฝนจะตกอีกแล้วส่งกำลังใจให้ชาวน่านใช่พี่เขาเม้นมาบอกว่าน่านฝนจะตกอีกแล้วค่ะส่งกำลังใจให้ชาวน่านทุกคนนะคะขอให้ท่านทั้งปลอดภัยขอบคุณค่ะพรุ่งนี้วันอาทิตย์นะคะเราขออนุญาตรับของอีกทีเป็นวันจันทร์นะคะเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะไม่มีคนอยู่รับของให้ถ้าใครจะบริจาคนะคะบริจาคเนี่ยเราขอมาอีกทีวันจันทร์นะคะหรือไม่ก็มาวันนี้ได้ก่อน 4:00 น.เลยค่ะสุดยอดขอบคุณทุกคนนะคะสำหรับน้ำใจที่มีให้จะบอกว่าอันเนี้ยเป็นแค่ส่วนนึงนะคะแล้วก็มีของอีกจำนวนพอๆกับที่เห็นอยู่ตรงนี้เลยอยู่อีกบ้านหลังนึงนะคะอยู่ฝั่งนู้นเมื่อวานเนี่ยเราเปิดรับของโพสต์ไปไม่ถึงชั่วโมงอะค่ะก็มีคนส่งไลน์แมนส่งลาล่ามูฟส่งอะไรเงี้ยมาหน้าบ้านเราเยอะมากจนบ้านที่เป็นออฟฟิศทำงานฝั่งนู้นเต็มอะค่ะเราก็เลยต้องเอาของเนี่ยย้ายมาไว้ที่ร้านข้าวแกงกำลังใจตอนนี้ร้านข้าวแกงก็เริ่มเต็มแล้วด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้พ่อแม่พี่น้องที่ประสบภัยน้ำท่วมอยู่ตอนนี้ด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวขนของก่อนนะคะขนของอันนี้น้ำพริกนะคะที่ส่งมาเมื่อวานน้ำพริกเนี่ยน่าจะเอามาให้ทีมอีจันแต่ว่าอีจันขออนุญาตส่งต่อค่ะเจนนี่ให้อีจันเหรอคะให้ทีมงานขอบคุณมากมากค่ะดังกินโดนัทซึ่งค่ะขอบคุณนะคะแล้วก็ทีมสิ่งที่จะส่งไปนั่นก็จะถึงนั่นเมื่อกี้อีกนิดนึงเมื่อกี้น้ำพริกนะคะก็มีพี่สังคมอีจันใจดีนะคะเอามาให้ทีมอีจันแต่ว่าอีจันขออนุญาตส่งน้ำพริกต่อแล้วกันเพราะว่าฝั่งนู้นลำบากกว่านะคะทางโรงพยาบาลน่านขอบคุณมากเลยค่ะโอเคตอนนี้เราเคลียร์ของไปได้เยอะมากๆแล้วนะคะแต่ก็ยังมาใหม่อีกเยอะเหมือนกันค่ะพี่ชื่ออะไรคะพี่เนทนะคะมาจากไหนคะเนี่ยอยู่ซอย6เองซื้อของมาให้เราขอบคุณนะคะพี่เนทเอาโดนัทมาให้ทีมงานด้วยเมื่อกี้ขอบคุณมากค่ะเติมแรงใจน้ำตาลตกพอดีเลยแต่ละคนขอบคุณค่ะของสดตอนนี้ของสดเนี่ยถ้ามาอาจจะไม่ทันแล้วค่ะเพราะว่าของสดเราต้องไปกับรถคันนี้ซึ่งรถคันนี้เนี่ยกำลังจะออกแล้วค่ะพี่เดี๋ยวเราขอเป็นของที่สามารถเก็บไว้ได้นะคะอาจจะไปวันพรุ่งนี้หรือว่าไปวันอื่นนะคะถ้าเป็นวันนี้เนี่ยคิดว่าไม่น่าทันค่ะนะคะจริงๆของสดเราก็รับนั่นแหละแต่ว่าล็อตนี้กำลังจะไปแล้วล้อจะหมุนแล้วอะค่ะขอบคุณนะคะสิ่งที่ต้องการสิ่งที่ยังรับได้ตอนนี้ก็คือพวกข้าวสารอาหารแห้งนะคะของที่จำเป็นต่างๆพวกผ้าอนามัยนะคะอาหารสุนัขหมาแมวหรือว่าขนมของเด็กๆนะคะรวมถึงไข่ไก่น้ำดื่มนะคะอันนี้บริจาคมาได้วันอาทิตย์เนี่ยจะไม่มีคนอยู่รับนะคะถ้าจะบริจาควันอาทิตย์เราขออนุญาตเลื่อนไปเป็นวันจันทร์แล้วกันนะคะหรือว่าถ้าใครสะดวกมาวันนี้มาได้เลยตอนนี้นะคะรามอินทราซอย8นะคะขอบคุณทุกคนมากเดี๋ยวหนูขออนุญาตไปเสริมทัพยกของกันก่อนนะคะแล้วก็น้ำใจทุกคนที่มาเนี่ยขอบคุณแทนชาวน่านชาวน่านรอแป๊บเดียวนะคะวันนี้เราจะเดินทางกันแล้วเราก็จะเจอกันค่ำๆดึกๆวันนี้น่าจะถึงแล้วนะคะเราจะรีบไปแล้วก็หวังว่าเราจะสามารถบริจาคของพวกนี้ค่ะของพวกนี้หวังว่าจะถึงมือทุกคนได้อย่างทั่วถึงจริงๆนะคะขอบคุณน้ำใจทุกคนมากๆค่ะเดี๋ยวแมงปอขอลงไลฟ์ไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ